โชคสายฝนแรงคาถาเลวช้าขอพลังของส่วนเรือน้อยทองสีสมุนมังกรเทพก้มหัวทันใดนั้นคือน้ำสะเทือนเสื้อเขียวสง่าซื่อสัตย์ยุติธรรมใจหานกระบี่ส่องความไร้เดียงสาเป็นตาย13จำกันทานโลหิตควรยิ้มมองณเขาหกส่วนกับเจ้าด้วยเพราะว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบมังกรกายสิทธิ์มังกรเป็นสัตว์ลึกลับในตำนานจีนโบราณมังกรยังเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮั่นดาบเล่มนี้ประดับด้วยมังกรทั้งหมด10ตัวและฟิตติ้งทั้งหมดทำมาจากทองเหลืองแท้เกรดพรีเมียมฝักดาบหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีแดงขัดเรียบเคลือบเงาเลื่อมมากๆด้ามจับยาว21ซมประดับด้วยมังกร2ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองแท้เกรดพรีเมียมลายแน่นๆลายชัดๆความยาวรวม 93.2 ซมน้ำหนัก 3.7 กิโลกรัมใบดาบยาว 65.5 เซนติเมตรความกว้างของใบดาบอยู่ที่ 3.5 เซนความหนาของสันดาบอยู่ที่ 0.8 เซนติเมตรใบดาบทำมาจากเหล็ก T10 ตีทบแท้ถึง 1,000 ชั้นลายตีทบสวยๆลายตีทบแน่นๆใบดาบประทับโลโก้โนบุนากะลายตีทบสวยขัดด้วยหินฮาซุยะตามแบบฉบับญี่ปุ่นความแข็งของใบดาบอยู่ที่60 HRC สวยดุแข็งแกร่งเล่มนี้ไม่ควรพลาดครับสวยจริงๆเพลงดาบปราบมังกรรับไปซะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 37,500 บาทและยังมีของแถมอีกมากมายอาทิเช่นชั้นวางมังกรถุงผ้าแพรลายมังกรชุดทำความสะอาด
หอมน้ำมันพรีเมียมของโนบุนะรีบจับจองกันนะครับมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย